เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพ่อสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนสักนิดหนึ่งทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สอนเอาไว้ว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งซึ่งอันนี้เราจะศึกษาเอาไว้เท่านั้นให้รู้จักทั้ง7ฐานนี้สำคัญทั้งนั้นแหละคือฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกากศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือ
ทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไปผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยคือตายนั่นแหละฐานที่เจ็ดจะอยู่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือยกถอยหลังขึ้นมาโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดนี้สำคัญมากเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดก็เกิดตรงนี้ตายตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ถ้าจะไปเกิดก็จะต้องไปตามฐานต่างๆจากฐานที่7ไป6 5 4 3 2 1แล้วก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าจะไม่เกิดจะต้องเดินเข้าไปข้างในได้เริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเอาใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวพอถูกส่วนเข้ามันจะตกศูนย์ไปที่ฐานที่หกแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดเมื่อลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกธรรมดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นหรือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวของเราจะต้องเริ่มต้นกับตรงนี้แหละเมื่อทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเบื้องต้นต้นทางของอริยมรรคภายในมันจะเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นตรงนั้นใจจะหยุดอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปเลยถ้าจะไม่เกิดก็ต้องเดินในอย่างนี้หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดไปซึ่งซ้อนกันอยู่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามความบริสุทธิ์ความละเอียดคือดวงศีลดวงสมาธิ
ดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งเป็นดวงธรรมที่อยู่ในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้ามีมาดั้งเดิมไม่ใช่นิมิตลวงหรือนิมิตหลอนพอมาถึงตรงนี้แล้วมันข้ามนิมิตหลอนไปแล้วจะเข้าถึงดวงธรรมต่างๆเหล่านั้นเห็นดวงธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเห็นตถาคตจะเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเข้าไปของที่ละเอียดกว่าก็จะซ้อนอยู่ในของที่หยาบกว่าดวงธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในดวงธรรมที่หยาบกว่าและกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะตรงนั้นแหละจุดกลางๆนั่นน่ะจะขยายออกมาในกลางดวงที่6เป็นกายมนุษย์ละเอียดเราจะพบว่านี่เป็นกายภายในจะมีหน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายบางทีเราก็เรียกว่ากายฝันมั่งกายไปเกิดมาเกิดบ้างนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละเกิดขึ้นมาลักษณะจะสดใสกว่ากายหยาบเมื่อเรานิ่งนักเข้าเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนี่แต่หลังจากนั้นก็ให้ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายในกายเข้าไปโดยจะมีดวงธรรมทั้ง6ดวงเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายถัดๆไปคือกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดรวมแล้ว18กายนับกายหยาบไปด้วยก็เป็น18กายที่ซ้อนๆกันเข้าไปอยู่ภายในกายที่เป็นเป้าหมายของเราที่จะไปสู่อายตนะนิพพานก็คือกายธรรมอรหัตผลนั่นคือเป้าหมายกายนี่ก็จะแบ่งเป็นสองภาคคือกายตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นจากไตรลักษณ์กายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นก็ได้แก่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดทั้งหมดนี้เนี่ยคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมนี่อยู่ในกายนี้แหละส่วนกายที่พ้นจากไตรลักษณ์คือพ้นจากความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถึงความเป็นนิจจังสุขังอัตตาก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปลักษณะท่านสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ32ประการครบหมดเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตกำลังพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านเ
ที่มีเส้นประสบเรียงรายหมุนเวียนขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดก็5วาหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัตต์หยาบละเอียดก็หน้าตัก20วาสูง20วาล้วนเป็นเกศดอกบัวตูมทั้งสิ้นหน้าตาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดใหญ่เล็กไม่เหมือนกันและความใสความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันแต่ก็จะถูกเชื่อมด้วยดวงธรรมทั้ง6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมดนี้18กายอยู่ในตัวของเรานะมีกายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเดินตามสติปัฏฐาน4มีกายในกายมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมคือในกลางกายนั้นน่ะจะมีดวงเวทนาก็กลมเหมือนดวงธรรมอย่างนั้นแหละแต่ว่าทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเสวยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือรับรู้อารมณ์สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้จิตทำหน้าที่คิดอยู่ข้างในธรรมก็ทรงรักษาเอาไว้กายเวทนาจิตธรรมรวมประชุมอยู่ในที่เดียวกันนะในกลางธรรมกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมพระญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือเห็นไปตามอย่างนี้ให้ตามเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกชีวิตสุดท้ายของทุกคนต้องไปนิพพานหมดต่างกันแต่ช้าหรือเร็วแล้วแต่กำลังบุญบารมีและความรู้ที่ตัวมีอยู่เท่านั้นแหละเพราะนั้นเมื่อเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อแสวงบุญบารมีนั้นนะก็จะต้องรู้หลักวิชาตรงนี้เอาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตนี้ให้มันมีคุณค่าเพื่อการนี้อย่างเดียวนี่คืองานที่แท้จริงที่เรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำเมื่อถึงกายธรรมอรหัตแล้วนะก็เรียกว่าเสร็จกิจที่จะต้องทำความเพียรพยายามให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเรียนจบแล้วจบพรหมจรรย์แล้วประพฤติพรหมจรรย์มาก็เพื่อการนี้การทำพระนิพพานให้แจ้งนี่จะเสร็จกิจก็ตรงนี้แหละเมื่อถึงกายธรรมอรหัตแล้วกิเลสต่างๆก็ล่อนหมดเพราะกิเลสมันจะบังคับตามกายต่างๆกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตปูโสราพระสกิทาคามีพระอนาคามีหยาบละเอียดบังคับกันมาตามลำดับมีชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปแต่เป็นกิเลสตระกูลเดียวกันซึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาขยายมาเป็นโลภโกรธหลงแล้วก็มีชื่อเรียกกันไปแตกต่างกันไปส
ซึ่งจะต้องให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันบังคับกันยังไงในแต่ละกายแล้วมันหลุดมันถอดถอนกันอย่างไรกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตมันจะหลุดไปตามลำดับเรื่อยไปเลยเหมือนการทลายภูเขาหินก้อนใหญ่ๆมาก้อนขนาดกลางมาก้อนขนาดเล็กกระทั่งเป็นฝุ่นเป็นละอองกระทั่งสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษนั่นแหละถึงจะเป็นกายธรรมอรหัตผลกิเลสเหมือนกันนะตั้งแต่หยาบกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสถึงสังโยชน์ละหมดสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ด้วยธรรมกายเท่านั้นเพราะว่ากายอื่นมันเห็นยากต้องเห็นได้ด้วยธรรมกายพระธรรมกายมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีปัญญาวิชาแสงสว่างประชุมอยู่ในที่เดียวกันจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมเฉพาะในธรรมกายนี่แหละเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวสว่างไปถึงไหนก็เห็นถึงนั่นรู้ก็ไปถึงนั่นจนกระทั่งวิชาเนี่ยมันเกิดเห็นตลอดหมดการเห็นวิเศษแจ่มแจ้งต่างๆอย่างเงี้ยภาษาบาลีก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณ16จะมาเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าถึงธรรมกายถ้าไม่เข้าถึงธรรมกายแล้วก็ไม่รู้จักหรอกญาณ16เป็นอย่างไรนี่คือหลักวิชาภาคทฤษฎีที่เราจะต้องเรียนรู้ส่วนในแง่ของการปฏิบัติเราเริ่มต้นกันอย่างง่ายๆในแง่ปฏิบัติเราต้องการเพียงใจหยุดใจนิ่งนิ่งใจหยุดใจนิ่งนิ่งก็อยู่ที่อารมณ์สบายอารมณ์ต้องสบายต้องวางใจเบาๆนิ่งนิ่งอย่าไปตั้งใจเกินไปทำสบายด้วยความเบิกบานแล้วมันจะได้เพลินพลนมีความสุขเราก็จะสนุกสนานกับการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายแต่เบื้องต้นเราก็ต้องการจะฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งตรงนี้ไปก่อนอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนตั้งใจเย็นเย็นทำตรงนี้ให้มันเป็นซะก่อนคือหยุดกับนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จความอยากเป็นตัวไม่สำเร็จเราจะต้องหยุดนิ่งๆซึ่งเรารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นนั้นจะต้องอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในแง่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่าไปเสียเวลาควานหาฐานที่7หรือไปกังวลเกินไปว่าใจเราอยู่ที่ฐานที่7จริงๆหรือเปล่าอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเมื่อเราหลับตาอย่างสบายๆแล้วเราเพียงทำความรู้สึกว่าเราให้ความสนใจอยู่ในกลางท้องอย่างสบายเท่านั้นแหละหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในท้องอย่างนี้ไปก่อนต้องทำอย่างนี้ไปก่อน
พราะฐานที่7มันจะเห็นได้เมื่อใจมันหยุดสนิท 100% ถ้าไม่หยุดสนิท 100% แล้วก็ไม่เห็นหรอกเห็นไม่ชัดหยุด 99% ก็ไม่เห็นต้องสมบูรณ์ 100% จึงเห็นเมื่อเรามาเป็นผู้ฝึกใหม่กำลังฝึกฝนก็อย่าไปกังวลกับตรงนั้นมากเกินไปเป็นแต่เพียงว่าให้รู้จักว่าอยู่ตรงนั้นดังนั้นแง่ปฏิบัติจริงๆพอเราหลับตาเบาๆก็ต้องทำใจสบายให้มีสติกับสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องในกลางท้องซึ่งมีอยู่สองวิธีในการทำความรู้สึกที่อยู่ในกลางท้องวิธีที่หนึ่งคือเรานึกเป็นภาพไปด้วยสร้างมโนภาพจับภาพซึ่งเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าให้นึกเป็นจุดใสๆหรือเพชรเม็ดเล็กๆสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆสักองค์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราถนัดชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นจะนึกเป็นดวงก็ได้เป็นองค์พระก็ได้เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้นึกไว้กลางท้องร้องกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจและอย่าให้เผลอจากการนึกภาพเพชรใสใสเครื่องหมายใสใสหรือดวงใสใสหรือองค์พระใสใสนึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องนึกธรรมดาเล่าไม่ใหญ่เทวดาจะเนรมิตอะไรให้มันได้ดังใจเมื่อมันยังไม่ได้ก็จะไปฮึดฮัดหงุดหงิดลำคาญไปบีบไปเค้นภาพอย่างนั้นปวดหัวมึนลิสะเดี๋ยวจะเบื่อเพราะมันไม่ถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาก็ต้องสบายนึกได้แค่ไหนมันก็เอาแค่นั้นสำคัญตรงที่ต่อเนื่องคือสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอตรงนี้สำคัญมากหรือท่านที่นึกเป็นภาพแล้วไม่ถนัดเพราะแม้จะพยายามไม่ไปบีบไปเค้นภาพแต่มันก็อดไม่ได้แล้วบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ไปบีบไปเค้นภาพแต่ความจริงมันยังไปบีบไปเค้นภาพอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวก็ให้เปลี่ยนวิธีมาวางใจนิ่งเฉยๆนิ่งเฉยๆจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้คำภาวนาสัมมาอรหังไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ตามเราจะภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาแล้วอยากอยู่เฉยถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการหยุด
ก็นิ่งเฉยๆจะนิ่งเพราะนึกถึงภาพก็ได้จะนิ่งเพราะไม่อยากนึกถึงภาพอยากวางใจเฉยๆก็ได้แล้วเราจะวางใจให้มันว่างๆไม่นึกไม่คิดไม่ท่องอะไรทั้งนั้นละเฉยๆอย่างนี้ก็ได้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายตั้งศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมันจะลงมาเองแหละดูอัธยาศัยของเราชอบแบบไหนเอาแบบนั้นและบางวันมันก็จะชอบไม่เหมือนกันซะด้วยบางวันอยากนึกเป็นภาพนิมิตบางวันก็ไม่อยากจะนึกหรือแม้วันเดียวกันเช้าอยากนึกบ่ายไม่อยากนึกเอาเป็นว่าตามใจไปก่อนใจเราปรารถนาอยากจะทำอย่างไรก็ตามใจไปตามใจเพราะว่าเราจับหลักได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนอกนั้นอยู่ที่ความสบายสบายกายสบายใจใจไม่ชอบบังคับตามใจแต่อย่าเลื่อยเปื่อยไปนึกเรื่องอื่นจนกลายเป็นฟุ้งซ่านแต่จะฟุ้งก็ให้เผยเปลือกตากันมานิดนึงหรือลืมตาสักครึ่งลูกพอรู้สึกว่ามันหายฟุ้งแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาทำเหมือนปลือตาแล้วก็วางใจนิ่งๆ นิ่งๆใช้ๆถ้าเรานิ่งมันก็จะนิ่งนะถ้าเราไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งเราก็ต้องนิ่งใช้ๆให้ใจมันสบายสบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายนี่เป็นกิจที่สำคัญของเรานะลูกนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นโยมสาธุชนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทั้งมนุษย์และเทวาเนี่ยแหละกิจที่สำคัญก็คือตรงนี้สิ่งอื่นนะยังเป็นเรื่องรองลงมาเราจำเป็นอาศัยปัจจัย4ก็ต้องทำมาหากินแต่ว่าจะไปยึดว่ามันเป็นเรื่องหลักสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำงานแท้จริงตรงนี้แหละถ้าเป็นพระเป็นเนรบวชแล้วได้ทำความเพียรอย่างนี้ทุกวันการบวชก็มีความหมายจะมีชีวิตของนักบวชอย่างมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานภาคภูมิใจกันไปทุกวันเลยจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศสมณะจะมีความปีติภาคภูมิใจชื่นใจที่เราได้บวชมาคราวนี้ปฏิบัติธรรมใจมันจะสบายสบายเรากำลังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็ต้องมีความเพียรทำบ่อยๆซ้ำๆให้ความสำคัญอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนลมหายใจเข้าออกของเรานั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่แต่ชีวิตของเราดำรงอยู่ก็เพื่อการนี้แหละทำพระนิพพานให้แจ้งก็ฝึกไปฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเราจะมีชีวิตแบบนักบวชแบบสมณะที่เบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปเนี่ย64กับพอบวชแล้วทำอย่างนี้64กับแต่ถ้าทำตลอดชีวิตมันก็มากกว่า64กับมากมายนักได้ทั้งเราได้ทั้งโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตกอยู่ในภพภูมิใดแล้วก็บุญเราก็จะช่วยได้แล้ว64กับนี่หมายความว่าเราจะไม่ไปทุกขติเลยไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่บวชแล้ว
จริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันไม่เคยขาดเลยทำหยุดทำนิ่งทำเฉยเฉยใจมันก็บริสุทธิ์ใจมันก็ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงกันไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งพอใจมันนิ่งถูกส่วนเราก็จะเบิกบานมีความสุขกายเบาใจเบาหัวใจเราจะขยายพองโตไปค่อยๆสั่งสมความสุขเนี่ยไปเรื่อยๆหยุดกันนิ่งเนี่ยแม้เพียงวินาทีเดียวในครั้งแรกที่ได้สัมผัสก็คุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาบวชมาเป็นสมณะพอเราทำบ่อยๆมันก็จะขยายเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนวันเวลาก็ผ่านไปและจะไม่มีความเบื่อหน่ายในเพศสมณะเลยจะมีปิติสุขเป็นรางวัลทุกๆวันนี่ใจของนักบวชต้องทำอย่างนี้ของญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราอย่ามีชีวิตสังกตายอยู่ในโลกนี้เลยทุกชีวิตมีทุกข์ทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างเศรษฐียาจบวินิพกล้วนมีทุกข์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำสมาธิอยู่ก็อยู่ไปงั้นๆอยู่แบบสังกต